สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะนํารายการธรรมรับรุณช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมปีพศกร2563นะคะ วันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดปีชวดค่ะซึ่งหลายท่านคงทราบแล้วว่าเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันออกพรรษากันมาเมื่อวานนี้คือวันศุกร์ที่สองตุลาคมนะคะเราไปกลับนมรสรารพระอาจารย์พระมหาภาบูบุญอภิปุนโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านกันเลยดีไหมคะกลับนมัสก,การเจ้าค่ะพระาจารย์เจ้า่ะเนื้อผาเน้อพาสาธุเจ้าค่ะ ตุวันเสาร์ก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการพิดกเพลินวันนี้ก็จะเป็นวันจัดงานกรถินของวัดป่าดอนไฮโซวันที่สามตุลาคมมันก็เมื่อวานนี้ก็เป็นษาเมื่อวานใช่ไหมออกพรรษาใช่เข้านประจําปีเลยรู้สึกว่าปีนี้จะเร็วที่สุดกับทุกปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเป็นเราเหตุผลอะไรไหมเจ้าค่ะพส่นเจ้าขาคุยกันนิดนึงก่อนที่จะเข้ารายการเราจริงๆช่วงงานกระถินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละทาน เป็นทานคือการให้ทานเนี่ยปัจจัยสีอะไรก็ตามแล้วจํากัดเฉพาะช่วงเวลานี้จกัดเฉพาะช่วงเวลานี้ที่ว่าการละทานเฉพาะช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือหนึ่งเดือนเท่านั้นโอเคนวหนึ่งเดือนหลังจากปัรษาจะถึงวันลอยกระทงหลังจากวันออกปัรษาถึงวันลอยกระทงเนี่ยก็แค่สี่สัปดาห์อันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะทําคือให้ผ้านี่ให้ได้ตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าจะมาช่วยเป็นผ้าถูกไหมเจ้าค่ะอาช่เป็นผ้าทั่วไปแต่ถ้าจะมาช่วยกันทําแล้วเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลานี้สําหรับผ้าที่จำรรษาเท่านี้แล้วก็ช่วยกันทําแบบนี้แบบนี้ดูรูปแบบนี้เนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นกฐถินเท่านั้นโอเคะ okay, นะคือเป็นผูทนญญ้ท่านอนุญาตที่พระพุทธเจ้าอนุญาตปรารภภิกษุที่อยู่เมืองปฐาเดิน,เด,นเดินทางมาไกลอ่อทีนี้ก็ช่วยเวลาแค่เดือนเดียวเดือนเดียวมีแค่เดือนเดียวเท่านั้น เพราะนั้นไม่ว่าจะต้นกลางหรือปลายคุณก็มีแค่แค่สามสิบวันเนี่ยไม่ถึงดียี่สิบแปดวันยี่สิบแปดวันหย่อนด้วยเพราะเขาจะไม่มีใครเข้าไปเอาวันวันนั้นวันที่ออกพรรษาหรือวันที่ลอยกระทงเขาจะหลีกเลี่ยงหัวท้ายไปก็จะยี่สิบแปดวันหย่อนที่คุณจะจะจัดงานแบบนี้ได้เนาะค่ะหมายถึงงานทอดกศิ่นใช่ใช่ใช่ทอดกระถิ่นเออซึ่งเราก็เอาเลยเพราะว่ามันมีเวลาแค่เนี้แหละต่อไปเราก็จะมีการจัดคอสเปิดเวลาทำแล้ว เราก็เป็นช่วงต้นเดือนด้วยก็ดีเหมือนกันให้ลูกศิษย์ลูกค้าได้มาพร้อมเพรียงกันในช่วงต้นเดือนมันก็สะดวกเป็นแบบหนึ่งถ้าเป็นช่วงกลางเดือนปลายปลายเดือนไปหลายคนก็จะยุ่งวุ่นวายในเกี่ยวกับกิจการงานเกี่ยวกับเรื่องการทําบัญชีอะไรต่างๆเอาต้นเดือนไปเลยก็ปีนี้ก็จึงว่าออกพรรษาแล้วก็จัดกันเลยอคือจึงมาตกวันที่ก็จัดปั๊บเลยได้ออกพรรษาวันที่สองก็มาจัดงานวันที่สามไปเลย คือในเช้าวันนี้เจ้าค่ะพระอาจ,<ร>จารย์พูดถึงกําหนดการเชกนนี้หนึ่งเผื่อว่าญาติโยมที่อยู่ใ,ใกล้ๆจังหวัดอุดรธานีหรือที่ตั้งใจว่าจะไปร่วมง,งานทอดกระสินประจําปีของวัดป่าตอนหายโศกก็ะจะได้รับทราบแล้วก็ร่วมเดินทางกันเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเอองานเราก็จะมีแค่ครึ่งวันเชา้าโดยตอนเช้าก็จะเป็นการบินาตของพระสงฆ์รับประทานอาหารฉันเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งกองกระสินประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงครึ่ง เริ่มตั้งก่อนก<ม>็ถนงจะใช้เวลารวบรวมเตรียมตัวอะไรกันก็ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงหนึ่งตีซะ,ะแล้วก็จะเริ่มถวายกันก็ประมาณสักสิบโมงครึ่งภายในสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งก็จะเรียบร้อยก่อนเที่ยงก็จะเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนี่คือหมายความว่าทําการถวายเสร็จปุ๊บถวายนี่คือรับผ้ามาใช่ไหมพระสงฆ์รับผ้ามาเสร็จปุ๊บก็จะทาการเขาเรียกว่าอุปโลกอุปโลกนี่ก็คือสมมุติยกขึ้นว่าผ้าเนี้ยจะถวายใครอ่ะ เราก็จะถวายแก่บ,บุคคลที่มีอาวุโสมากสุดหรือถวายแก่บ,บุคคลที่มีผ้าเก่าคร่ำคร่า,ามากที่สุดส <Okay. S 1> ิ่งซึ่งในกรณีนี้ปีนี้เราตกลงกันละว่าเราจะถวายให้กับบุคคลที่มีอาวุโสมากสุดก็คือให้กับหลวงพอ่อเพราะฉนั้นก็จะเลือก,กจาออกวาดนะเจ้าคะใช่ <okay. S 1> เลือกกันมา <Okay. S 1> ว่าอาจจะให้ใครมาเป็นคนออกเสียงโหวต <Okay. S 1> ก็จะมีพระสี่รูปที่มาทําหน้าที่นี้แล้วก็รับเสร็จเรียบร้อยก็อาจจะกล่าวคำที่ให้ระลึกถึงการเทศสักเล็กน้อยแล้วก็ อันมโนทนาให้ปอน,อออก,นก็เ,นเรียบร้อยจ้าค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในครื่องวันแรกใช่กิจกรรมที่วันเท่านั้นเอง<า>กิจ<า>กรรมที่พระสงฆ์เนี่ยต้องมาร่วมมือกันแตว่า,า,าพระสงฆ์นี่ก็คือหมายความว่าพอรับผ้ามาแล้วเนี่ยนะคือพระเนี่ยจะต้องมาเขาเรียกว่าร่วมกันทำตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นไม่เสร็จภายในวันนั้นแล้วก็รับผ้ากระตินมาตอนเช้าถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ก่อนที่จะขึ้นวันใหม่ นับกันตอนอรุณขึ้น<ร> uh. ก่อนขึ้นวันใหม่เนี่ยคุณต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก็อาจจะสองสามทุ<ร> uh. ่มอะไรก็เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็<ร> uh. อนุโมทนาซึ่งไอ้ความพร้อมเรียงที่จะร่วมกันทําเนี่ยส่วนของพระสงฆ์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่รับผ้ามาใช่ไหมจริงมัน<ร> uh. มีตั้งแต่ส่วนของคารวะตั้งแต่ตอนที่เตรียมการแล้ว<ร> uh. ตั้งแต่ตอนต้นพรรษาแล้วที่ว่ามีการเตรียมการว่าเออเนี่ยฉันมีความปรารถนาที่จะถวายผ้านะเอาก็รวบรวมลูกศิษย์ลูกหา ก็จึงเขาเรียกเป็นกรตินสามัคคีคือไม่ใช่แค่คนเดียวทาแต่ว่าหลายๆคนร่วมกันทำมี้าหลายปืนเราก็เอามาใช้อ่าใช้ตําภาพส่วนนั้นส่วนนี้บ้างต่างๆ้ค่ะแล้วก็เป็นความสามัคคีปีหนึ่งครั้งเดียวในช่วงเวลานี้ก็นัดกันลงตัวเอากันวันที่3ตุลาคมในปี2563นี้เจ้าค่ะก็คือในเช้าของวันนี้แหละหลังจากที่จบรายการแล้วญาติโยมป่านี้ก็คงจะ มีจานวนมากล่ะหลั่งไหลกันมาเหมือนเดิมนะเจ้าคะลูกศิษย์ลูกห้กขาของวัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าคอายมขออนุญาตกราบนักการเรียนถามนิดนึงว่าสําหรับการทอดกระสินประจําปีของวัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยปีนี้โยมทราบว่าจะเป็นการมุ่งเน้นนําเงินที่ญาติโยมร่วมกันทําบุญเนี่ยมาร่วมสมทบในการสร้างพระมหาเจดีย์อันเป็นสถานที่สําคัญ ที่จะถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เล่าตรงนี้นิดหนึ่งเจ้าค่ะนิเนเจ้าค่ะเฉยนพานกรถินเีจริงๆก็เป็นผ้าเกี่ยวกับเรื่องของผ้าใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ก็จะมีปัจจัยอื่นที่เนื่องด้วยเป็นบริวารของกระถินเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะกระถินก็เป็นผ้าเนาะอันนี้คือเราเน้นตรงนี้ทีนี้ส่วนอื่นเช่นวันนั้นก็ต้องกินข้าวก็ต้องมีอาหารด้วยวันนั้นมีที่พักบางคนจะถวายกุฏิก็ถวายได้แล้วก็จะมีปัจจัยยหมาถึงงงเินนทออื่ ที่จะเอาเข้าตรงไหนล่ะเงินทองเนี้ยเอาเข้าเป็นเสนาสนะฐานก็นแล้วกันแต่ก็ส่วนที่เสนาสนะที่เรากําลังสร้างอยู่จุดนี้ก็คือเจดีประมาณเจดีซึ่งเจดีเนี้ยเป็นเจดีที่สร้างจุดประสงค์ก็คือเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าศาลาเราเนี่ยม,มันเล็กไปแล้ว <Okay. S 1> มันใช้ไม่พอคนก็มากขึ้น <Okay. S 1> ทําให้มันแออัดอยู่ในศาลาเราก็แบบพยายามปรับเปลี่ยนจัดที่นั่งลดคนบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าเอางั้นเราสร้างเจดีก็แล้วกัน ให้<ม>ด้านล่างเนีย่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ดแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของบรรดาครูบาอาจารย์แล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ใช่ใช่ก็จุดนี้ก็จึงเป็นจุดที่เรื่องันว่าเอางั้นก็เราก็สร้างจจดีก้วกันเน่ะจะใช้เวลาหลายปีหน่อยก็ค่อยๆทําไปแต่บางทีคนบางคนก็มีปัจจัยมากบางทีก็มีปัจจัยน้อยก็สมทุกทุนกันมาแล้วก็มาใช้ร่วมสร้างกันก็สามารถทําให้โครงการนี้เราไปได้ อืมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเล่าอีกสักนิดแต่มเจ้าค่ะว่าพระมหาเจดีย์นี้ข้างล่างที่ที่ทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งจะรับญาติโยมไปปฏิบัติธรรมประจําเดือนได้มากขึ้นเพราะว่าวัดป่าอนไฮโศกนี้ก็ถือเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการอ่ของทางกรมการศาสนาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะสำนักพุทธศา<ะ>สนาขอบประธานทูตเจ้าค่ะสำนักงานพุทธศาสนาจะรับได้ประมาณอ่กี่คนอย่างไรเจ้าค่ะโอ้ก็ เป็นหมื่นคนเลยแหละคราวนี้คือจะนั่งเข่าอาเข่าชนเขานะเพราะว่าขนาดเจดีเนี่ยก็เท่ากับเจดีชเวดากองของประเทศพม่าขนาดใหญ่เท่ากันเลยเออซึ่งก็เป็นพื้นที่แบบนั่งได้เป็นหมื่นคนนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าเราเราก็จะมีโซนจัดเป็นโซนโซนนี้โซนนั้นเออแล้วก็โซนที่เราจะสามารถแบ่งไว้สําหรับทำเออเป็นสถานที่ประดับธรรมมันก็จะแบบคือจริงๆทั้งฟลอร์เลยแหละ พอชั้นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ใ,<ช>ให้ปฏิบัติธรรมได้อ่าแล้วเราก็จะค่อยมาวางแผนกันว่าบางทีอาจจะแบ่งเป็นกิจกรรมไยก็แล้วแต่แต่นีนว่าในเบื้องต้นก่อน<ช>ก,ก็คือว่าชั้นหนึ่งปฏิบัติธรรมแล้วชั้นสองชั้นสามนี่เป็นลักษณะที่อ่เป็นชั้นที่เก็บอ่รูปปั้นของครูบาอาจารย์อธิของครูบาอาจารย์นี่คือชั้นสองแล้วชั้น<ช>สามนี่ก็เก็บพระบรมสารีริกธาอืมเจ้าค่ะวางแผนไว้อย่างนั้นนะเจ้าค่ะใช่ตื่นขึ้อ่า ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังดิฉันก็คิดว่าอยากจะขอเป็นตัวแทนของลูกสิ์ลูกหาของวัดป่าดอนหายโศกได้เรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะมาร่วมกันอทอดกระถิ่นประจําปีของวัดป่าดอนหาโศกนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปซึ่งก็ในปีนี้ก็จะจัดกันในวันนี้คือวันเสาร์ที่สามตุลาคมปี2,563นะคะเรามาร่วมกันร่วมจิตร่วมใจสร้างมหากุศลด้วยการ าาร่วมกันถวายปัจจัยอื่นๆตามกำลังศรัทธ,ธาร่วมกันสร้างพระมหาเจดีย์องค์นี้ให้สำเร็จขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นศาสานสถานอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดเด่นหรือว่าอาจจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดอุดอรธานีกันต่อไปด้วยสื่อพระศาสนาไปอีกนานแสนนานนะคะอันนี้ก็ถือเป็นบุญใหญ่ทีเดียวก็ขอเรียนเชนิญทุกท,ท,ท่านนะคะ เจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้เราย้อนกลับมาละมาเรื่องของขุดเพชรในพัตไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะเในคราวที่แล้วเนะทบทวนกันนิดนึงว่าเราก็พูดถึงจุลวัคจุลวัคเนี่ยว่าด้วยเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยนนั่นนี่นู่นสืบต่อมาจากบุคลวัคแล้วก็จบเรื่องของมหาโจรสามประเภทเนอะวันนี้เราก็ามาขึ้นวัคใหม่ละวัคถัดมาเนี่ยก็คืออยู่ในหมวดห้าสิบที่สอง ห้าสิบสูตรแรกก็จัดไว้เป็นสูตรเป็นสูตรห้าสิบสูตรหนึ่งเห็นไหมเราก็เรียกว่าผสมปันนาคเรียกว่าปันนาคทีนี้ในห้าสิบที่สองเรียกว่าปันนาคอีกเหมือนกันมีทั้งหมดสามปันนาคในห้าสิบที่สองก็แบ่งเป็นวัก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 แต่และวักกับประมาณสิบสิบสองประมาณนี้บางอาจจะมากน้อยบวกลบในวักแรกก็คือปรามวักปรามวักวักที่เกี่ยวกับพวกปรามพวกปรา แพระสูตรแรกก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมเทวะพรามสูตรอยากจะพูดไปสองพระสูตรพร้อมกันเลยนี่คือข้อที่ห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสามเนี่ยพูดถึงพรามสองคนพรามสองคนโดยในสูตรแรกพูดถึงพรามสองคนหนึ่งผู้หนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เคยทําความดีไม่ได้เคยทคาํากุศลไม่ได้เคยทํา อะไรไว้เลยที่แบบมันมันจะระลึกถึงแล้วให้สบายใจได้ตอนนั้นเขาอายุไรอยี่สิบปีแล้วอายุไร่ยี่สิบปีก็คือแก่เท่าแล้วอันนี้คือเรารเรา,เราลองนึกถึงตัวเรานะสมมุติว่าเราจะเคยเห็นคนแก่เท่าบางคนที่ว่าไม่ได้เคยทําความดีอะไรไว้ในชีวิตเลยอย่างเงี้ยนะอ่าทานก็ไม่ได้ให้ศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัติทําความดีอะไรไม่มีก็อ,อยู่เฉยไปวัน อ่าทีนี้จะตายแล้วเนี่ยร้อยี่สิบปีคือคือท้ายของใกล้ฝั่งแล้วนะเจ้าค่ะอ่าเป็นท้ายของปัจฉิมวัยแล้วด้วยอ่ะเจ้าค่ะท้ายของปัจฉิมวัยแล้วเราจะทํำยังไงเลยมาถามพระพุทธเจ้าอ่าในในวันนี้เราอยู่ในอ่าเรียกว่าติการิบาใช่ไหมคือหมวดสามเจ้าค่ะธรรมะสามอย่างที่ธรรมะสามข้อใช่ธรรมะสามอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นในทั้งข้อห้าสิบสองและห้าสิบสามเนี่ยเหมือนกันคือความแก่ความเจ็บ ความตายความแก่ความเจ็บตายใช่ความแก่คือชราความเจ็บคือยาที่ความตายคือมรณะโดยในข้อในยะที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนี่คือพระชังคิดว่าพราหมณ์สองคนที่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นในสองวาระเป็นคนละคนกันเป็นในสองวาระโดยในวาระแรกก็คือร้อยี่สิบปีสองคนคู่หนึ่งวาระที่สองก็ร้อยยี่สิบปีสองคนอีกคู่หนึ่งมาหาท่าน ว่าเนี่ยพูดด้วยบทเชนชนะเหมือนกันเลยว่าเนี่ยฉันไม่ได้ทําความดีเอาไว้ฉันทำยังไงดีมาหาพระพุทธเจ้าท <Okay. S 1> ีนี้พระพุทธเจ้าต่อไปเนี่ยสองวาระไม่เหมือนกันโอเคนะ <okay. S 2> หลักใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกันละความแก่ความเจ็บความตายธรรมะสามอย่างแต่ในรายละเอียดแตกต่างกันทีหนึ่งแก่ห้าสิบสองกับข้าศิสาม้าิบสองนั้นพูดถึงว่าเอา่อมนุษย์เนี่ยถูกความแก่ความเจ็บความตายร้อยรัดเอาไว้ร้อยรัดเอาไว้ พอร้ายรัดแล้วเออมันมันจะนึกถึงความดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีคุณเรื่องต้านฐานเออเราไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ยึดเหนี่ยวคนที่ตายไปเนี่ยก็จะแบบไปไม่ดีอะไร <okay. S 1> จะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวท่านก็พูดถึงการสํารวงกายสํารวมวาจาสํารวมใจแล้วก็บุญที่ได้ทำเอาไว้นี่5ห okay, นะ้าสิบสองเรสำรวมกายวาจาใจบุญที่ได้ทำเอาไว้ 53ก็พูดเหมือนกันเลยแต่มีส่วนต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปส่วนที่เพิ่มเข้าไป<ะ>ในข้อ5 3<ะ>เสิบามเรียบไว้เหมือนกับบ้านที่ถูกไฟไหมอันนี้นเรือนที่ถูกไฟไหมสิ่งใดที่นําออกได้เนี่ยนั่นจะปลอดภยัยจะใช้เป็นประโยชน์ได้สิ่งไหนที่<ะ>อยู่ในเรือนที่กําลังถูกไฟไหมอยู่มันก็จะต้องไหมตามกันไปด้วยสิ่งนั้นจะไม่เป็นประโยชน์จะไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในข้อ53เนี่ย ท่านจึงบอกว่านําออกด้วยการให้ทานในบุคคลที่นําออกด้วยการให้เนี่ยชื่อว่ารักษาดีแล้วแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเหมือนกับห้สิบสามคือสมรภมการบาชใจโดย 50, ห้าสิบก็ไปเหมือนกับห้าสิบสองใช่ไหมสมรวมการบาชใจโดยห้าสิบสองเน้นที่บุญทั่ว,วไปไม่ได้พูดเจาะจงในเรื่องของการให้ควรทําบุญบุญนําสุขมาให้อยู่แต่ว่าบุญบุญเนี่ยท่านไม่ได้เจาะจงพูดถึงว่า การให้ทานบุญประเภทไหนอ่าไม่ได้เจาะจงว่าบุญประเภทไหนแล้วก็มีการสารวมการบาจาใจซึ่งการสารวมการบาจาใจจะหมายถึงตีความเอาเรื่องทานก็ได้เรื่องสียงก็ได้มันได้หลายอย่างแต่พอมาห้าสิบสามเนี่ยเจาะจงมาวาว่าเรื่องของทานแล้วก็ใช้บทยาจะนั่นเดียวกันเนี่ยเติมเรื่องของทานเข้าไปในห้าสิบสามโดยอุปมาเหมือนกับเรือนที่กําลังถูกไฟไหม้อยู่ซึ่งในข้อความตรงเนี้จะเป็นข้อความที่เ อย่งหนึ่งในวันกระถินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระอาจารย์ก็จะยกขึ้นมาพูดเป็นประจำว่าเราให้ทานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเสียแต่ว่าเราได้นค,คนที่อายุมากๆแล้วคุณเก็บไว้นคิดว่าเราจะได้ใช้แต่ว่าพอตายไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่ได้ใช้เลยนะลูกหลานนี่ใช้หมดทีนี้เราจะมันไม่ใช่ของเราไงทีนี้เราจะให้มันเป็นของเราได้เนี่ยคุณต้องสละออกพอสละออกปเปลี่ยน,นสิ่งของนั้นเป็นทานปุ๊บ ท่านเนี่ยไปกับเราได้จะเป็นบุญขึ้นมาเลยถูกไหมควบุญจากการให้ทานใช่บุญของเราก็จะติดตัวเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วว่าจะพูดง่ายๆนะร่างกายเนี่ยเปลี่ยนมันก็เรือนความแก่เนี่ยคือไฟไฟคือชราเผาอยู่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 เผาจนกระทั่งมันไหมหมดตึมก็คือตายอืมของอยู่ข้างในก็คือไหมหมดไปด้วยต่อไปไม่ได้ค่ะอื แต่ถ้าเอาออกเอาออกจากกายนี้คือสละให้สละให้คนคอื่นไอ้บุญที่เกิดขึ้นเน่ยเป็นของเรานะั่นคือชื่อว่ารักษาไว้ด้วยดีอืมเจา้าค่ะแต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เซฟเก็บไว้ในทรัสต์ฟันเก็บไว้ในธนาคารไม่ชื่อว่ารักษาด้วยดีอืมเพราะว,ว,ว่ามีก็เหมือนไม่มีถ้าตระนีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะาให้ไม่ได้เจ้าค่ะแต่ถ้ามีแล้วให้ได้นั่นคือคุณมีแล้ว ที่ว่าคุณให้ได้แล้วคุณมีเนี่ยได้เนี่ยลาภะเนี่ยบัปปาได้เนี่ยได้ให้ทานทานเนี่ยเป็นของเรานี้สำคัญอืมเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะห้าสิบสามโอเคนะห้าสิบสองห้าสิบสามเนี่ยเอ่อพูดไปด้วยกันเลยว่าเอาทานนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่ระลึกถึงเราก็จะระลึกถึงทานที่เราได้ให้ไว้ได้นะคะก็คือทานที่เราให้ไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบุญกุศลที่จะติด ตัวเราไปหลังจากที่เราตายไปแล้วหรือว่าเรือนี้ก็คือกายเราไหมไปหมดแล้วนะเจ้าค่ะท่าน่ตรงนี้แหละที่ทําให้พระอาจารย์มติคิดว่าคนที่บอกว่าเออทำบุญทำบุญเนี่ยมักจะหมายถึงว่าให้ทานเท่านั้นก็คงจะเป็นจุดนี้แหละอต่มาจากในข้อนี้แหละที่บอกเออมาทําบุญกันนะอันที่เขาว่าทําบุญทำบุญเนี่ยก็คือในบริบทของการให้ทานก็คือจุดนี้ทีนี้ว่าบุญเนี่ยมันก็ได้เกิดมากขึ้นมาก่าทานกว่าศีลภาวนาอย่างนี้ก็มี ก็ระดับสูงขึ้นไปใช่ไหมคะบุญมากกว่าใช่ค่ะซึ่งตอนนี้คิดว่าเป็นสองวาระที่ท่านกล่าวไว้ให้กับสองคู่คนไม่เหมือนกันในคนคะละบาระแต่ว่าก็จึงทําให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดมาใหม่ที่แตกต่างกันเพิ่มเติมก็ไปก็คือคเหมือนกับบางทีเราเทศนี่แหละนะเทศแล้วบางทีก็แบบเพิ่มเนื้อหานิดหน่อยจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยก็จ<ช>ึง <ๆ S 2> เป็นสองพระสูตรห้าสิบสองและห้าสิบสาม <Okay. S 2> เรื่องของพรหมณ์ที่เขาเขาอายุไม่ใกล้ฝั่งเต็มที่แล้วนะคะโอเคแต่ <Okay. S 2> okay. ามาพระสตรที่สามในวันนี้แต่พระสตรที่สามที่สี่ที่ห้าอันนี้จะพูดไปด้วยกันเลยจะ <Okay. S 2> เป็นเรื่องราวของธรรมะเป็นเรื่องราวของธรรมะเป็นเรื่องของพรามณมสามคนที่เขามาถามเรื่องของธรรมะว่าธรรมะนี่เป็นยังไงธรรมะนี่เป็นยังไง <Okay. S 2> มีคําที่เขาเขากล่าวกันไป นั่นคือคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แบบว่าเป็นที่ระบือไปมากเลยในสมัยนั้นที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนาะเขาบอกอระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเหรอโอ้แม่ก็เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นไงนะก็แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระเป็นพระอาหารแต่สรู้ชอบได้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้โลกด้วยดีเป็นผู้แจมแจ้งเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้บลาๆๆคือบทอีตีปิโสที่จะบอกว้าพุทโธพุทโธเนี่ย คือก็ที่อิติปิโสพักวาอรังสมาสมุพุโธจนจบที่พควาติาคือเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นพุทโธเป็นพคกวาโอเคนะนี่คือถ้าเราพูดสั้นๆว่าพุทโธพูดยาวๆว่าสัมมาสมัมพุทโธพูดยาวต่อไปอ,อีกคืออิติปิโสจนถึงที่เราท่องกันอยู่นะคร<า>ัส่วนพระธรรมคือจะพูดถึงพุทโธเนี่ยก็ต้องมีธรรมโอสังกด,ด้วยถ้าพูดถึงสัมมาสมัมพุทโธใช่ไหมทีนี้คุณจะเอาละเอียดเอาธรรมโอธรรมโอทุกคุณจะพูดถึงละเอียดก็เป็นสวาขาตธรรมโอ สวากดิธรรมโมถ้าคุณจะอาระเอียดไปอีกก็ต้องเป็นสว,กว,กวากดโตพระวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกตรงนี้นะพระธรรมพระสงฆ์ก็สังโฆพุทธเจ้าคือหมูหมูไหนเนี่ยะะก็ต้องเป็นสุปฏิปันโนพระว่าโตสาวกสังฆ์อุชุปฏิมโนยายะปฏิปันโนลายบลายใบยน,ะะนนี้คือพุโทโธธรรมโมสังโฆที่ว่าละเอียดไปใช่ไหมะะทีนี้รามสามคนเนี่ยเอาเขามาถามเอา,เ,อาเอาสองคนแรกก่อน สองคนแรกเนี่ยคนแรกชื่อพรามไม่ปรากฏชื่อพรามไม่ปรากฏชื่ออันนี้ก็ข้อที่ห้าสิบสี่นะข้อที่ห้าสิบสี่วนข้อที่ห้าสิบห้าเป็นปริพาชคคนหนึ่งที่เป็นพรามก็คือพรามเนี่ยบางทีเขาก็มีหลายลัทธิหลายความเชื่อนะแต่อยู่ในมรรพรามมีพรามที่เป็นบรรณความเชื่อที่เป็นปริพาชคอีกคนหนึ่งก็ได้ไม่ได้ปรากฏชื่อเหมือนกัน ชองคนนี้เข้ามาถามคำถามเดียวกันแล้วก็ห้าสิบสี่กับห้าสิบห้าถามบอกว่าที่<า>ว่าได้ยดินมาในใที่ได้ยินมาว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองสันทิติโกเป็นสิ่งที่อไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรน,น้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นที่ปฏิบัติแล้วผู้รู้ก็จะรู้ได้เฉพาะตนโอเคนะคือบทสวากาตธรรมอุชุปสวากาโตใช่ไหม อสตวตาตมออาพวกนี้เป็นบท <Okay. S 1> พวกนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ท๊อคือคือ,คอมาถามพระพุทธเจ้าว,ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อด้วย,วยเหตุเพียงเท่าไหร่เพราะอะไรทําไมพระธรรมเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วจะเห็นชัดด้วยตัวเองสันติติโกเนี่ยสันติติโกเนี่ยทําไมมันถึงเป็นสันติติโกธรรมะเนี่ยทําไมเป็นสันติติโกทําไมเป็นอาการลิโกทําไมเป็นเอหิปัสสิโก เข้าใจไหมทำไมเป็นสิ่ง okay, ที่ควร <okay. S 1> น้อมเข้ามาสู่ตัวทําไมเพราะเหตุอะไรโอเคมาจ <Okay. S 1> ามพระพุทธเจชาอ <Okay. S 1> uh, ท่านก็จึงยกธรรมะสามข้อโอเคนะติการนิบาตต้องมีสามข้อสามข้ออะไร <Okay. S 1> ถ้าก็ยกเรื่องราคะโทสะและโมหะ <Okay. S 1> ราคะโทสะแล้วก็โมหะ <Okay. S 1> โดยในข้อที่ห้าสิบสี่เนี่ยบอกว่าบุคคลจะพราหมณ์จะกะับดีใครก็ตามที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำ มีจิตถูกราคาโทสะหมวกกลุ่มลุมเขาก็จะคิดเบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างแล้วก็จะได้รับ<อ>ทุกโทรมัสทางใจ okay, โอเคนะเช่นว่าถ้าราคาราคามทาให้เราหิวอยากได้อยากได้ก็ได้โอ,โอ้อยากได้ในสิ่งที่ไม่มีอ,อ,อ่อมีแก้วหักอยากได้แก้วที่ไม่หักอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณอยากได้แก้วที่ไม่หักแต่คุณมีแก้วหักแล้วคุณอยากได้ใช่ไหม คุณก็จะถูกบปีบคันโอ้ฉันกใจลอมีในสิ่งที่ฉันไม่มีฉันอยากมีในสิ่งที่ฉันไม่มีอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทุกข์ใจทันทีนี่คือเบียดเบียนตัวเองละด้วยราคาราคาก็จะเบียดเบียนจิตของเราเราก็จะกลุ้มใจโอ้ทำไมฉันไม่มีรถคันนี้จะไม่มีบ้านแบบนี้จะไม่มีอะไรอย่งีอเงี้ยไม่ได้แก้ใบนี้อ่ามันก็หิวละหิวละเอาเอาใหม่ทีนี้ท่านว่าไงบุคคลที่ปฏิบัติธรรม อันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วไล่มัม้งแต่ศีลสมาธิปัญญาแต่บารีมั่งมีมักแปดเสร็จปุ๊บเนี่ยอพอเขาปฏิบัติตามมักแปดมักแปดเนี่ยมีคุณสมบัติวิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะสํารอกราคาออกมาจะกําจัดราคาอ,ออกไปพอกํากจัดราคาออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่คิดเบียดเบียนตัวเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้ค่ะพอไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วเนี่ย ก็จะไม่ถูกทุกขโทมนัสทางใจครอบงำแล้วตัวเองรู้สึกได้เองไหมล่ะนี่แหละรู้สึกได้นะเจ้าคะถ้าเราไม่เกิดไม่อยากนู่นอยากนี่มันไม่ใจถูกไหมเจ้าคะไม่ไม่หิวราคาก็จะที่ทําให้เราหิวมันไม่มีมันลดไปเราก็ไม่หิวเราก็ไม่ถูกเบียดเบียนโดยราคานี่แหละพระธรรมจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองชัดเจนอย่างนี้ด้วยราคาที่ลดลงไป คะข้อที่สองคือโทสะโทสะพอคุณมีโทสะปุ๊บคุณจึงคิดเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายะเช่นว่าไม่ชอบที่หน้ามันอย่างเงี้ยอย่างผู้ที่เขามาแบบบางทีมีเฮ p e ป c h หรือว่าพูดแบบยุแยงตก่าพูดว่ากันจริงไม่จริงไม่รู้แต่แบบพูดเอามันไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะนะ่าพูดถึงตัวเข้าไปพอกเอาพ่อเข้ามาด้วยแม่เข้ามาด้วยแล้วก็ปู่ย่าเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยนะลูกเต้าเข้ามาเอามาหมดแล้วก็มายำมา คลุก <Okay. S 1> เคล้าใส่เต็มที่ปุ๊บเนี่ยมันมันโทสะมีโทสะ <Okay. S 1> พอมี <Okay. S 1> โทสะปุ๊บเนี่ยเอามาันอยู่คิดว่าจะแบบรักษาตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะแบบอยู่ไม่เป็นสุขมันจะเร่าร้อนรุ่มร้อนด้วยลักษณะของโทสะ <Okay. S 1> ด้วยความร้อนตรงนี้ก็จึงจะมีทุกโทมนัสทางใจแน่นอน <Okay. S 1> อทีนี้พอคนที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรม,มาตามท,าที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไวา ศีลสมาธิปัญญาให้เห็นถูกต้องทมความเป็นจริงมีเมตตาพอมีเมตตาการปฏิบัติตามธรรมแล้วโทสะมันลดลงลดลงพอโทสะลดลงลดลงเขาก็ไม่คิดเบียดเบียนตัวเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายจิตใจเขาก็ไม่รุ่มร้อนเล่าร้อนพอไม่รุ่มร้อนเล่าร้อนเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทุกขโทมันละทังใจโอเคนะนี่รู้สึกได้ด้วยตัวเองมั้ยล่ะก็รู้สึกถูกไหมต้องรู้สึกมาว่าตัวเองเนี่ย มีราคะหรือโทสะมันลดลงไหมด้วยการปฏิบัติธรรมดูที่ว่าเวทนาทางใจที่มันจะมาทุกข์เพราะโทสะเนี่ยมันลดลงไหมก็ไม่มีมก็ลดลงนะที่ถึงเห็นได้ด้วยตัวเองชัดเจนอย่างนี้โมหะก็เหมือนกันก,กที่สามโมหะโมหะนี้เป็นลักษณะที่ว่าให้เรามืดให้เราไม่เข้าใจเป็นเหมือนหมอกที่บังเอาไว้เป็นเหมือนควันที่บังเอาไว้เป็นเหมือนราหูที่อมจันทร์หรืออมพระอาทิตย์เอาไว้ <ms> ให้แบบข,ขมุกขมัวไม่เห็นชัดเจนมืดไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรพอเราบางทีไม่เห็นชัดเจนไม่เข้าใจอย่างสมมติเราขับรถไปในที่ที่มันมีหมอกมากเนี่ยจะเลี้ยวจะดูป้ายอะไรบางทีไม่ไม,ไม่ทันการไม่ชัดเจนเลี้ยวผิดบ้างแต่สินใจผิดพลาดบ้างไปทางผิดบ้างแต่สินใจผิดชีวิตเปลี่ยนดันดีเพราะฉะนั้นพอเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมให้ถูกต้องแล้ว ไม่คิดเบียดเบียนทั้งคนอื่นเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือบางทีด้วยโมหะเนี่ยคุณใจมันทําให้การตัดสินใจผิดปุ๊บเนี่ยไอการกระทําที่คุณทําลงไปมันกลายเป็นเบียดเบียนคนอื่นคือคิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองอย่างงี้นะโดยการไม่เข้าใจหลักการบางอย่างเสร็จปุ๊บพอแต่พอคุณปฏิบัติธรรมมาแล้วโมหะคุณลดลงเนี่ยการตัดสินใจหรือการคิดการกระทํารูปแบบใดที่มันจะเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคุณเห็นจำแจ้งแล้วอะว่ามันเบียดเบียนก็จะก็ไม่ทา ควรไม่ทําตามโมหะไอทุกขเวทนาที่จะเป็นทุกโทรมนัตางใจก็ลดลงเห็นไหมตัวเองก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเอง hmm. นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวนั้นที่กระทาเดียวนั้นเป็น <Okay. S 2> แบบว่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาด้วยคือทําเวลาไหนได้เวลานั้น <Okay. S 2> เนี่ยจึงเรียกว่า,าตัวเองทําได้ด้วยตัวเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกคนมาอื่นมาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวบินยชนรู้ได้เฉพาะตน นี่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อืมจ้าค่ะ,คะเป็นคําอธิบายที่ยอดเยี่ยมมากเลยอยู่ว่าปใ,ใจกระจางเลยจ้าคะที้พอพอพรามที่ไม่ปรากฏชื่อคนนี้เนี่ยเขาได้ฟังคําอธิบายนี้โดยการเอาราคาโทระโมหะม,มาประกอบให้เห็นถึงความที่มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามแต่ที่เราทําใช่ไหมเขาก็แบบอุศสัาธามากในคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงขอเอาพระพุทธธรรมแล้วก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตค่ะจ้าค่ะอันนี้คือในข้ออ่สี่สิบ อ่ะขอไปห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ทีนี้ต่อมาในข้อห้าสิบห้าก็คําถามเดียวกันแต่ว่าเป็นพรามที่เป็นปริพาชชกคนหนึ่งทีนี้นัยยะที่พระปริจ้าตอบเนี่ยแตกต่างออกไปน,นิดหนึ่งได้พูดถึงบ้าก็เอาราคาโทรศัพมหะเหมือนกันนะคาถามเดียวกัน <Okay. S 1> สวัสดิธรรมทำไมถึงเป็นสวัสดิธรรมเพราะอะไระแต่ว่าคําถามนี้เขาเขาเฉพาะเจาะจงคือไม่ใช่ว่าสวัสดิธรรมเพราะอะไรเขาพูดถึงว่าธรรมะเนี่ยทำไมถึงจะเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน นี่คือคําถามเ <Okay. S 1> จาะจงลงมาในธรรมคุณในข้อนี้ <Okay. S 1> อก็เอายกราคาโทสะโมหะมากเหมือนกันแต่ว่า <Okay. S 1> อธิบายการอธิบายในรายละเอียดของหัวข้อราคาโทสะโมหะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิดนึง <Ooh. S 1> เปลี่ยนแปลงไปนิดนึงอย่างไรในแต่ละข้อทัางก็แจกเป็นสามอีกราคาแจกเป็นสามราคาหนึ่งเนี่ยอธิบายเป็น 3, สา, <Okay. S 1> าน 3, โมโทสะหนึ่งอธิบายเป็นสามโมหะหนึ่งอธิบายเป็นสามสามอะไรบ้างราคานี่ <Okay. S 1> ก็คือว่าถ้าคนที่มีราคา ครอบงำมีจิตราคะกลุ่มรุมโอเคนะตะกี้ใช้คำไม่เหมือนกันนะคือ,อมีโทสะราคะครอบงำใช่ไหมอ,อันนี้ในข้อนี้ก็คือมีครอบงำกลุ่มรุมแล้วจะคิดเบียดเ,เบียนตัวเองผู้อื่นได้ทั้งสองฝ่ายนะทีนี้พอมีจิตราคะโทสะมหะก็คือเอาในายะแรกเนี่ยยกมาด้วยคือในข้อ,อทีอ่55เนี่ยรายละเอียดข้อแรกของราคะรายละเอียดข้อแรกนี่คือเหมือนข้อที่54โอเคนะมาใส่ในข้อ ข้อแรกของข้อที่ห้าสิบห้าแล้วค่ะขอ้อหาสิบสองเนี่ยเขาพุทพระพุทธเจ้าอธิบายถึงแบบคนที่มีราคาโทสาโมหะครอบงำกลุ่มรุมเนี่ยจะประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตขึ้นมาอืม้ค่ะโอเคเพิมตรงนี้เข้ามานะใชค่ะ,คะแล้วก็จะไม่รู้ใช้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโอเคนะในข้อแรกใช่ไหมคิดเบียดเ,เบียนตนเองผู้อื่นและสองฝ่ายาค,คิดเบียดเบียนใช่ไหม ข้อที่สองนี่ก็คือประพฤติจุจริตกายวาจาใจข้อที่สามนี่ก็คือไม่รู้ใช้ประโยชน์ตนเองผู้อื่นสองฝ่ายเกตแจกแจงเพิ่มเข้าไปอีกสองในยะโดยเอาราคามาเป็นตัวตั้งแจงลงไปในรายละเอียดเรื่องของความคิดเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นสองฝ่ายลงไปในรายละเอียดข้อที่สองเรื่องของกายวาจาใจที่เป็นจุจริตรายละเอียดในข้อที่สามของราคาโทรศัพท์หรือโมหะก็คือ ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนเองพูดและสองฝ่ายพอไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ก็เลยประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีราคะโทสะหรือโมหะโอเคท่ทนนี้พอคุณปฏิบัติตามธรรมอ,อริยม,ม,มรุทโธงแปดศีลสมาธิปัญญาเอาศีลแค่ข้อเดียวสมมติว่าพอคุณมีศีลอ,อคุณมีวาจาศาสตร์อย่างนี้เป็นตน้นบอกเพื่อนไว้ว่าเออนี่นะฉันจะ อ่าเป็นคนที hmm. not, exactly. no. ่เช right. to ื่อถือได้นะฉันจะไม่โกงเธอทีนี้ด้วยราคาบางทีโกงเขาใช่ไหมก็เบียดเบียนผู้อื่นไม่เข้าใจประโยชน์สองฝ่ายเบียดเบียนผู้อื่นไม่เข้าใจประโยชน์สองฝ่ายประพฤติวจีจุจริตรทีนี้พอคุณปฏิบัติธรรมไปฉันมีสลน่ะฉันมีสินพอฉันมีสินปุ๊บฉันมีวาจามั่นคงบอกว่าฉันไม่โกงเธอก็คือไม่โกงพอไม่โกงเสร็จปุ๊บคุณก็ไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นมีวาจาสุจริตโอเคนะเราก็เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น โอเคแต่ซึ่งสามอันเนี้ยทําให้ทุกโทมนัะที่จะเกิดขึ้นทางใจเพราะว่าเบียดียนคนอื่นทุกโทมนัะที่จะเกิดขึ้นทางใจเพราะมีการวาจาใจที่เป็นจุจรีตทุกโทมนัะที่จะเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ประโยชน์ตนเอยประโยชน์ผู้อื่นมันจะมีใช่ไหมแต่ทีนี้พอคุณไม่เบียดเบียนเขาพอคุณมีวจีสุจริตพอคุณรู้ประโยชน์สองฝ่ายทุกขโทมนัะทางใจเนี่ยไม่มีจะลดลงไปได้อ่าใช่ค ด้วยความรู้สึกเป็นทุกข์ที่ลดลงทวไมเราจะไม่รู้สึกว่ามันันดีต่อตัวเราทําไมเราจะไม่เห็นเองได้อันนี้รู้รู้สึกด้วยตัวของเราเลยใช่ใช่จึงเป็นธรรมะนี่จึงเป็นสิ่งที่ผู้รู้เนี่ยรู้ได้เฉพาะตนปฏิบัติแล้วพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองในก็ห้าสิบห้านี่ก็แจกรายละเอียดในราคาออกเป็นสามอย่างโทรศัพท์ก็เหมือนกัน โมหะก,ก็เหมือนกัน <Okay. S 1> ตัวตัวจริงนั่นก็คือเอารายละเอียดข้อแรกของข้อ54คือความเบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นตัวเองและสองสองฝ่ายแล <Okay. S 1> ้วอะไรข้อที่สองคือกายวาจาใจที่เป็นทุจริตไม่คิดทำโอเคไม่คิดทำด้วยราคาโทสะหรือโมหะข้อที่สามก็คือการที่รู้ความเป็นจริงถึงประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์สองฝ่าย โอเคพอรู้ตามความเป็นจริงซึ่งประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณปฏิบัติตามธรรมคุณก็จะ,ะหมดทุกโทมนัสทางใจค่ะตัวน,นี้ชี้ว่าเป็นพระธรรมเป็นแบบนี้อืมค่ะราคะโทสะโมหะอืมเอ่อในข้อนี้ก็ทําให้พราหมณ์คนนี้เขาก็มีศรัทธาแล้วก็สมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงอืมค่ะสาธุในในศรัทธาขึ้นมาเลยนะเจ้าค่ะใช่ ในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าบางทีเทศด้วยรายละเอียดไม่เท่ากันเนี่ยมีข้อสังเกตอันหนึ่งกุฎิใจที่เราคิดว่าจะเป็นประเด็นให้เกิดความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นก็คือว่าคนฟังอาจจะปัญญาไม่เท่ากันอืเจคเพราะว่าถ้าคนฟังเขาแบบว่าหัวดีเนี่ยพูดนิดหน่อยเขาเก็ตแล้วมแต่ถ้าบางคนที่อาจจะไม่เก็ตก็ต้องพูดกันในรายละเอียดที่มากขึ้นก็จึงแบบว่า้ให้เยอะขึ้นอธิอบายมากขึ้น่ใช่ ประมาณนี้เห็นความแตกต่างว่าบางทีพราหมณ์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีมิจฉาทิฏฐิมาตั้งแต่ก่อนแล้วเนี่ยพูดดิ้นดิหน่อยก็เก็ตไงพูดดินดินหน่อยหน่อยก็เข้าใจแต่ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมาก่อนหน้านั้นแล้วมันจะต้องแก้หลายอย่างในที่นี้ก็50ปันอันนี่พระพุทธเจ้าก็จึงเพิ่มเรื่องการประพฤติประโยชน์ที่ถูกต้องเรื่องกายวาจาใจที่เป็นทุจริตด้วยกวบการเห็นประโยชน์ด้วยนะะคก็ทําให้เขาแบบว่า เก็ตขึ้นมาได้เข,ข้าใจขึ้นมาได้ข้ายจได้นะคะอยากจะพูดถึงรายละเอียดตรงนี้คุณผู้ใจที่ว่าคิดเบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมันแตกตนย่างไรถูกไหมอาจครย์าาอาจารย์ะคะที่ว่าคิดเบียดเบียนตัวเองเนี่ยคือบางคนจะคิดว่าเออฉันต้องเสียสละออกสมหรับว่าฉันฉันไปทํางานให้วาดหรือฉันไปจิตอาสาไงฉันต้องเสียสละเนี่ยคือแบบว่าฉันแบบว่า คือฉันต้องไปทุ่มเทแรงกายแรงใจใช่ไหมโอ้ยฉันต้องมาสักคิฟายก็ใช่คำนี้ก็ใช่ไหมอืมสักคิฟแบบเสียสละเสียสละแบบว่าโอ้ยต้องมาอะไรอย่างนี้ตกละกรรมลำบากเงี้ยถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคือคุณก็เรียกว่าเป็นคิดเบียดเบียนตัวเองอก็จะมาคิดเบียดเบียนตัวเองหรือว่าบางทีเราไปช่วยงานโอ้ยฉันต้องได้ประโยชน์แต่ฉันนั่งได้ประโยชน์นี่คือพูดถึงประโยชน์ตัวเองประโยชน์เพื่นประโยชน์สองฝ่ายนะ คิดเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นละสองฝ่ายเอ่อฉันต้องได้คนอื่นต้องเสียสมมติถ้าฉันต้องได้คือฉันต้องได้ประโยชน์อเคนะคนอื่นเขาเสียเขาเสียประโยชน์นี่คือคิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่เอาประโยชน์ตนเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มาด้วยกันเอ่อเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นสองฝ่ายประโยชน์ตนเองผู้อื่นสองฝ่ายเราต้องมองตรงนี้ให้เข้าใจอ่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อสัปดาห์กันก่อนในช่วงของสมการชีวิตผู้ถึงว่าคนเราเนี่ยมันมันต้องดูกันที่ผลประโยชน์ ถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ยมันมันคบกันไม่ได้มันเอามันแบบจะไม่ไม่เข้าใจไม่ลงรอยกันทีนี้ผลประโยชน์เนี่ยมันมีสองแบบผลประโยชน์ oh ในทางการคือในทางโลกกับผลประโยชน์ oh ในทางเหนือโลกผลประโยชน์ oh ในทางโลกุตระอย่างเช่นว่าถ้าฉันจะทํางานที่บริษัทอย่างเงี้ยเขาต้องให้เงินเดือนเงินเดือนนี่ก็คือผลประโยชน์ทางโลกโอเคแะวแต่ว่ามาทํางานที่วัดเงินเดือนก็ไม่ได้คําชมก็ไม่ได้ผลประโยชน์ oh ทางโลกไม่ได้ใช่ไหม แต่คุณได้ผลประโยชน์อะไรคุณได้ฝึกความอดทนคุณได้มาฝึกค,ความอดทนแล้วก็ฝึกจิตใจฝึกอุเบกขาได้ปฏิบัติเต็มเต็มที่นี่คือเราได้ประโยชน์ในทางโลกุตระโลกุตระธรรมคือสูงขึ้นไปใช่ใชนี่คือผลประโยชน์ที่เราได้โอเคะ okay, นะแล้วด้วยผลประโยชน์ที่เราได้ตรงน,นี้ในทางธรรมะเนี่ยก็จึงไม่ได้จะเบียดเบียนตัวเองในความที่ว่าฉันต้องวิบัชนเสียอะไร เพราะเราไม่ได้คิดว่าเราเสียอะไรในความที่ว่าเรามาลงแรงกายแรงใจเราไม่ได้เสียแต่เราได้ความอดทนเราได้การให้อย่างคนที่จะให้ทานอย่างเงี้ยแต่ก็อบอกโอ้ฉันให้พันหนึ่งฉันก็คือเสียพันหนึ่งอันนี้คือว่าฉันก็เบียดเบียนตัวฉันเองอย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยคีคิดเบียดเบียนตัวเองเข้าใจปะแต่ถ้าคุณคิดคิดมากหรือหรือในทางตรงกันข้ามอีกทางหนึ่งเพราะกีเหสมมันเราสองทางใช่ไหม พอคิดว่าฉันจะให้อ๋นี่ก็เป็นประโยชน์ของเขาไม่ใช่เป็นประโยชน์ของฉันเลยเนี่ยคิดว่าตัวเองก็ให้ไม่ได้เพระาะว่าด้วยความตะนนีด้วยความที่คิดเบียดเบียนตัวเองแล้วก็คิดเบียดเบียนผู้อืน่นไม่ต้องการให้คนอื่นได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยม,มันทำอะไรกันไม่ได้มันจะคิดไม่ถูกเพราะราคะโทระหรือมหมอครอบงาแล้วอันนี้ถ้าผมว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ราคาโทระัพหมันลดลงไม่ครอบงามเสร็จปุ๊บเวลาเราให้ฐานสมมติเราคุณมีพันหนึ่ง คุณมีพันหนึ่งคุณจะให้พันหนึ่งเนี่ยคือคุณมีคุณจะให้ได้แต่ถ้าคุณมีล้านหนึ่งแสนหนึ่งคุณก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรมันจะหนีแสนเดียวคุณก็ไม่มีอย่าพูดถึงล้านหนึ่งแลฉันไม่ให้ไงเข้าใจไหมนี่พอคุณให้ใช่นี่พอคุณให้แล้วฉันได้อะไรคุณได้ลาบลาภเนี่ยท่านจึงบอกว่าลาภเนี่ยประการได้การลาบอะไรเป็นที่ประเสริฐอย่างยิ่งทานเนี่ยจึงเป็นลาบอย่างยิ่ง กระปวนการให้ทานหรือจึงเป็นการได้เป็นกาได้ให้ทานเอ่อในเราเรียกว่าอนุตรยะอนุตรยะคือการได้ที่แบบประเสิฐิสูงสุดเลยคือได้ให้ทานได้ศรัทธาได้ศรัทธาได้ให้ทานเป็นการได้ไม่ใช่ว่าเราเสียไม่ใช่ว่าเราเสียเงินให้ทานแต่ว่าเราได้ให้ทานนี่คือสิ่งที่เราได้ได้ประโยชน์ของเราตรงเนี้ย แล้วประโยชน์คนหนึ่งเขาก็ได้เขาก็ได้ในความที่เราให้ไปก็เป็นประโยชน์คนหนึ่งเเป็นประโยชน์เราด้วยอด้วยโมหะนะอ่าด้วยโมหะคุณจะไม่เห็นประโยชน์ข้อนี้ได้นี้พอเราปฏิบัติทำไปโมหะเราลดลงลดลงเราเห็นว่านี่คือการได้นี่ไม่ได้การเสียเกิดมาเราได้ประโยชน์ตัวเราเองในขั้นโลกุตระมากขึ้นในทางที่เป็นปในทางมรกแปดมากขึ้นได้ประโยชน์ตัวเองในทางที่เป็น การเป็นทางโลกน้อยลงอันนี้ไม่ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเราได้ทางโลกอุตระมากขึ้นแต่พอไม่ได้คิดเบียดเบียนตัวเองคิดทำประโยชน์ให้ตัวเองและคิดทำประโยชน์ให้ผู้อื่นคุณก็สามารถที่จะ,ะทำกายสุจริตวจีสุจริตมโนจุดสุจริตได้โดยการที่เห็นประโยชน์ตรงนี้อโอเคและข้อสําคัญถ้าย้อนไปถ้าท่านผู้ฟังจําได้ก็คือสิ่งที่เราให้สละออกไปเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่จะเป็นบุญกุศลตามเราไปเป็นสมบัติของเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วด้วยร่างกายเนื้อนี่สูญสลายไปแต่บุญตรงเนี้ยเราจะได้ติดตัวไปถูกไหมเจ้าคะถูกต้องเลยเหมือนกันที่พูดถึงกับบาปพรามสองรูปที่มาคุยกับรุณพระตอนแรกอ่าว่าบานฝฟไหแม่ทำยังไงล่ะอะไรที่เอาออกได้นั้นแล้วคุณปลอดไปรักษาไม่ได้เจ้แต่มาในข้อที่สี่ห้าสิบหก ก็พูดถึงเรื่องธรรมะนี่เหมือนกันแต่นี้ว่า<ม>สภาวะธรรมะในข้อนี้เนี่ยพราหมณ์ชื่อชานุโสนิพรามชานุโสนิพรามเนี่ยเขามาถามในข้อนี้ก็ก็มาคุยกับพระพุทธเจ้าหลายวาระพรามคนนี้เวลนทีก็แต่งชุดขาวหมดบางทีก็หลายอย่างมาถามเรื่องอวาระจํานวนรอบปีของการประพฤติปรมจันทร์ในจุดนี้ที่พราหมณ์คนนี้เขามาถามเนี่ยคือถามนิพพาน ตามเรื่องนิพพาน,นนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิปึงเห็นได้ด้วยตัวเองเอ่อพึงเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยการควรด้วยคำบรรดูเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดมาคือแทนคําว่าธรรมะด้วยนิพพานเหมือนอย่างสองข้อก่อนนั่นแหละแต่แทนคําว่าธรรมะไว้ด้วยนิพพานท่านก็ตอบระยะเดียวกันแต่ว่าเปลีป่ยนแปลงนิดนึงนะเีีเอ่อสามข้อเหมือนกันราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะมันเป็นสามข้อตั้ง โดยรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าเอาข้อแรกเลยเที่พูดกับพราหมณ์ที่ไม่ได้ปรากฏชื่อนั่นแหละเอามาใส่ไว้ในในข้อที่เป็นธรรมะเ,เป็นนิพพานนี้แล้วว่าคนที่มีราคะครอบงำกลุ่มมุมแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีจิตใจที่คิดเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นสองฝ่ายบางทีก็ได้รับทุกทมนัดทางใจด้วยทีนี้พอไม่ พอไม่มีราคะาโทสะหรือโมอหะแล้วเพราะด้วยการปฏิบัติตามธรรมนีนิพพานคือความดับตรงนี้คุณจะเห็นได้ด้วยตัวเองนิพพานในที่นี้คือนิพพานของราคะนิพพานของโทสะนิพพานของโมงหะนิพพานเนี่ยแปลว่าความดับหรือแปลว่าความเย็น <Okay. S 1> ราคาเนี่ยชื่อว่าของร้อนโทสะชื่อว่าของร้อนโมหะชื่อว่าของร้อนเป็นไฟ <Okay. S 1> เป็นไฟที่ อย่างสมมติไฟเนี่ยถ้าบอกว่ามันมันเผาปากกาใช่ไหมเราเห็นเปลวเห็นควันล้วมก็ไหม้ไหม้จนหมดอย่างเงี้ยมันกินเพราะมันกินเชื้อสมมติ่ะปากกานี้เป็นเชื้อไฟก็จะกินเชื้อแล้วก็ดับไปแต่ว่าราคาโทรศัพท์มือถือที่เป็นไฟเนี่ยมันไม่มีเปลวไม่มีควันแต่มันกินไอ้นี่เสร็จปุ๊บมันจะกินแล้วมก็กุดกุดลงกุดกุดลงเป็นขี้เถ้าออกขี้เถ้าออกแต่ว่าคุณไม่เห็นเปลวไม่เห็นควันมันจะคุณจะไปดับตรงไหน Hmm. อืมราคาโทรศัมือนี่ท่านจึงบอกว่าเป็นอย่างนี้เอาทีนี้พอคุณดับมันได้ด้วยอะไรด้วยธรรมะคุณดับมันได้ด้วยธรรมะปุ๊บไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันกินไม่ได้มันก็ยังรักษา hmm. ได้อยู่อ๋อจ้าเราก็จึงเรียกว่าตรงนี้เป็นความดับเป็นนิพพานเป็นสวาวะธรรมเนี่ยที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเอง hmm. อืม <Okay. S 1> ก็แบบอย่างานุสโอนีปราวอย่างนี้นะคะในเรื่องของนิพพานเอาเปลี่ยนคำว่าธรรมะนี่เป็นนิพพานขึ้นมานะคะ โอเคตัดมาต่มาในข้อที่57อันนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่าปะโลกะสูตรปะโลกะสูตรปะโลกะสูตรเนี่ยคือเหตุที่ว่าทำไมจำนวนมนุษย์เนี่ยถึงมีน้อยลงทุกวันนี้นะคุณเด่นใจประชากรในโลกเนี่ยจริงๆมันมีน้อยลงลดลงใ่ไหมลดลงนะไม่ใช่ว่าประชากรโลกเราเพิ่มขึ้นนะ ในช่วงที่ห้าสิบปีที่ผ่านมาบางคนกิดอกว่าโอ้โอีรโ,โลกนี้คนจะร้อนโอกแล้วคนมันเยอะขึ้นค,ค,คือคือไม่ใช่แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับในช่วงต้นกับช่วงต้นกับเนี่ยมนุษย์นี่จะหนานแน่นกว่านี้มากก็ที่ว่าความหนาแน่นหนาแน่น,น,น,นเนี่ยไม่มีอ่าก็เอาไก่เป็นเป็นตัวหลักระยะที่ไก่บินแล้วมันจะตกลงเห็นไหมระยะห่างแค่ประมาณเนี้ยไม่ถึงร้อยเมตรหรอกคุณินใจ ไก่มันบินได้เนี่ยไม่ถึงร้อยเมตรอไก่ป่าดอยสุ่มบางทีมันขึ้นไปไข่บนต้นไม้หรือถ้ไข่อยู่ซักที่อย่างในที่สูงไงนะอแล้วเวลามันไขออกมามันเจ็บมันหรือมันยังไงของมันก็ุ่นก็จะแบบกระตากระตาออกไปมันก็จะบินไปห้าสิบเมตรอย่างมากไม่ถึงร้อยเมตรอันนี้คือที่ฟ้าจย์สังเกตนะอโดยธรรมชาติของมันที่อื่นนะจะเป็นแบบอื่นแต่ว่าก็ไม่มีข้อมูลมีข้อมูลเท่าที่สังเกตเห็นเขาบอกว่า เออเมืองชนบทบ้านคนที่อยู่เนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะห่างกันเกินระยะไกลบินตกอืมจะแสดงว่าบ้านใกล้กันมากเลยนะโะหมู่บ้านเรือนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะใกล้กันใช่ค่ะจะไม่มีพื้นที่แบบว่างๆทุกวันนี้อย่างสม่ยเรายังมีทะเลทราย,ายแบบว่างสุดลูกหูลูกตาใช่ค่ะมีป่า,ม,ปามีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีป<ช>่าหรืออะไรเงี้ยแบบว่างสุดลูกหูลูกตาที่แบบไม่มีคนอยู่ เป็นไม่ไม่มีมนุษย์อยู่อ่ะอแต่สมัยก่อนก่อนนี้เนี่ยก่อนก่อนนี้เนี่ยคือพราหมณ์คนนี้เนี่ยเขามาหาพระพุทธเจ้าเรา,ราก็ถามเรื่องนี้ถามว่านี่เขาปรากฏในตำราของพราหมณ์ก่อนก่อนนู้น,นเนี่ยว่าว่าอืสมัยก่อนเนี่ยค,คนอยู่กันหนาแน่นมากคือสมัยนั้นเนี่ยเป็นเป็นยุคที่เจริญมากก็คือเหมือนยุคพระศรีอานที่เราจะไปถึงข้างหน้าค่ะยุคพระศรีอานนี่คือพอพอมนุษย์เราตามต้อยจนไปเหลือสัตว์สันตระกับเหลือมนุษย์อายุสิบปีเท่นั้นเองใช่นะ <Okay. S 2> แต่บอคฆ่ากันอย่างเต็มที่แล้วพวกที่เหลือรอดอยู่ก็เลยคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องทําความดีแล้วมาทําความดี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 ด,ด,ดีขึ้นไปจนสุดแล้วมาเยอะมนุษย์อายุแปดหมื่นปีเนี่ยก <Okay. S 2> ็จะเป็นสมัยที่บอกว่ารุ่งเรืองมากคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเบียดเบียนทำร้ายกันมันอยู่กันบนสวรรค์อย่างนี้ <Okay. S 2> สวรรค์นี่เขาไม่ได้คิดจะเบียดเบียนทําร้ายกันคือเป็นถึงโดยส่วนใหญ่นะ, <Okay. S 2> ะแล้วก็ประชากรเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการขโมยของสีห้านี่เป๊ะทุกคนทุกข้อ เออล้วก็บ้านเมืองนี่ก็แบบฝนตกต้องตามฤดูกาลกา,ารทำมาหากินไม่มีปัญหา,าไม่มีใครที่จะอดอยากอะไรเลยมีน้ำตั้งไว้ทุกหย่อมย่ามกินได้ไม่มีการกระหายอ,อาย่างมากสุดเลยทุกเวยพิที่มีเนี่ยก็คือแค่ถ่ายอุจจาระแล้วก็แท่ถ่ายปัสสาวะหิวกระหายไม่มีด้วยนะแต่ละต,ต,ต,ตัวคนถูกไหมเจ้าคะแค่นั้นเองเจ้าค่ะมะเร็งนี่ไม่ต้องพูดถึงแค่ไข้หวัดก็ไม่มี นี่คือแบบคนที่แบบเขาดีมากจริตั้งแบบว่าแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามระบบหมดทุกต้องเป๊ะ <Okay. S 1> ประชากรก็มากแบ่งกันไม่ได้คิดจะเบียดเบียนก็จึงแบบเป็นยุคที่ว่ามีเมืองมีหมู่บ้านมีเรือนคนเนี่ยไกลามากที่สุดก็แค่ระยะไก่บินตกนี่คือคือเขามีข้อมูลนี้พร่ากว่านี้ mm hmm. ก็เลยมาถามว่าเอาแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ดูดิพื้นที่บางที่มันว่างสุดลูกหูลูกตาเป็นทะเลทรายไปอย่างเงี้ยว่าทำไมเป็นอย่างนั้น อ่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมนุษย์เนี่ยถึงแบบว่ามีลดลงกระจายเนาะแล้วเดี๋ยวนี้นะลดลงว่าอย่างนั้นใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราดูยิ่งลดใหญ่ในเรืเองสคะคือคือในช่วงห้าสิบปีจะเพิ่มขึ้นถูกป่ะช่วงห้าสิบปีจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเทรนเนี่ยคือคนแห่กันเข้าไปในเมืองกันมากขึ้นแล้วค่ะแห่กเข้าไปในเมืองคุณจะจะก็จะเนาะจากแบบชนบดบ้านนอกเนี่ย คนก็ทำงานในเมืองเข้ามาอยู่ในเมืองนเะแออัดจ้าว่แออัดกันเข้าอัดกันเข้าอัดกันเข้าเข้าใจไหมเพราะอัดกันเข้าอัดกันเข้าเนี่ยมันได้เบียดเบียนกันอืมเบียดเบียนกันมากเลยแน่นอนเลยขโมยอะไรต่างๆนะคะในเมืองหลอกต้มตุ๋นกันโอ้โหแบบด้วยอุบายหลายอย่างเจ้าค่ะแล้วชนบทนั้นเป็นไงก็ว่างลงวัดร้างางก็มากขึ้นที่ที่ปล่อยให้รกร้างไปก็มีเอ๊ะล้วมัน คือคนไม่ได้เพิ่มขึ้นคนลดลงเป็นลักษณะคําพูดแบบนี้ก็ค, <Okay. S 1> คือคนมันลดลงแตนที่ว่าจะก,กระจายความเจริญหรือว่าแบ่งพันกันไม่มีเบรกรจุกกันอยู่ที่เดียว<ม>เขาก็ต้องไปแย่งไปหากันณที่จุดนั้นเอาเขาก็มาถามนี่พระสูตรที่ชื่อว่าปาโลกสูตรข้อหนะ้าสิบเจ็ดนะเราวันนี้ก็มาถามแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราก็ยังพูดถึงธรรมาอย่างไงเจ้าคะสามข้อธรรมะสามข้อ,อคือหนึง่งความยินดีด้วยสิ่งที่ไม่ชอบทำ ความยินดีด้วยสิ่งที่ไม่ชอบทำก็คือหมายถึงว่าความเพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นเพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นข้อที่สองถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำความโลภนี่ก็คือความโลภนะความอยากที่จะได้ทรัพย์ของเขาเข้าครอบงำโอเคนะแล้วก็คือในข้อแรกนี่เปความยินดีในทรัพย์ของเขาแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะได้แต่ว่ายินดีแบบเขามีรถเหรอฉันก็อยากมีบ้างมค่ะทีนี้ในข้อที่สองนี่คือ อยากได้ของเขาเลยรถของเขาเราต้องมาเป็นของฉันคือในข้อแรกเนี่ยอาจจะอยากได้แบบเขาฉันก็ไปซื้อของฉันเอง,องนะแต่ในข้อที่สองนี่คือฉันอยากได้แบบเขาจะจะเอาคันนั้นที่ของมา,น,าน,นั่นแหละหน,นักขึ้นนักขึ้นอ่ะข้อที่สามแล้วข้อที่สามนี่ก็คือประกอบด้วยธรรมะที่ผิดธรรมะที่ผิดนี่คืออกุศลธรรมต่างๆในเรื่องของอาการยันสูตรที่พระาจ้าเคยอธิบายพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้นะคือถึงว่ามนุษย์เนี่ยที่ตกต่ำจากแปดหมื่นปีมาจนเหลืออายุร้อยปี แล้วก็สิบปีต่อไปเนี่ย<ม>เพราะว่าอากุศลธรรมต่างๆมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอากุศลธรรมเกิดขึ<ม>้นมนุษย์อายุก็ลดลงครึ่งหนึ่ง <Okay. S 1> จากแปดหมื่นก็เหลือสี่หมื่นเขาคว่าเพ่งเล็งอย่างได้ทรัพย์ของเขา<ม>ต่อมาเสร็จแล้วก็โกหกกันด้วยสี่หมื่นก็เหลือสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็ยังมามีอ่ประพฤติผิดในกาลอีกก็เหลือหมื่นเดียวล <Okay. S 1> ดลงลดลงลดลงจนบัตรนี้เอาสมมติว่าในช่วงสักสามสิบปีที่ผ่านมาคุณเฉย คนเนี่ยมันยังมีความเคารพกันในความเป็นพี่เป็นน้องในความที่เป็นพ่อเป็นแม่โอเคเนาะเรื่องกรรอ่าแต่ทุกวันนี้มันลดลงอืมใช่เจ้าค่ะโอเคนะลดลงแบบว่าไม่นับถือเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่อะไรไม่นับถืออข่าวที่บ้าแย่ก็ไม่นับถือไม่นับถืออ่าเจ้าค่ะบอไม่เชื่อฟังอ่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันหลายอย่างเนี่ยก็คือเป็นอกุศรธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่เจ้าค่ะด้วยสามอย่างนี้โอเคนะด้วยสามอย่างนี้เจ้าค่ะ ทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่าหนึ่งความที่ว่ายินดีในสิ่งที่ไม่ชอบทำใช่ไหม <Okay. S 1> ก็ทําให้เกิดความที่ว่าต่างหยิบช่วยสาตราขึ้นมาฆ่ากันนี่ก็ในในข้อที่หนึ่งแต่สามข้อนี้นะสามข้อนี้นะคือยินดีที่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมถูกความโลภไม่สมอเสมอประกอบด้วยธรรมะที่ผิดทําให้ทำให้เขาหยิบช่วยอาวุธขึ้นมาฆ่ากันโอเคนะทำร้ายกันปืนคือจริงๆอาวุธเนี่ยมันไม่ควรมีในโลก แต่ไม่รู้ว่าไปคิดผลิตกันได้ไง <Okay. S 1> ก็เพราะอันนี่แหละยินดีในสิ่งที่ไม่ชอบทําคุณจึงผลิตอาวุธขึ้นมาเพื่อที่จะ <Okay. S 1> เอาของเขาดาวนี่มันควรจะใช้ตัดต้นไม้หรือว่าใช้ถากทางอะไรทางอะไรต่างก็แค่นี้พอแล้วแต่ว่าดันเอาไปใช้เป็นอาวุธได้ <Okay. S 1> เออมันก็ประหลาดกันเอาก็หยิบอาวุธขึ้นฆ่ากันนี่ก็ที่หนึ่งด้วยสามข้อนี้จึงจะไม่เกิดข้อที่สองก็คือว่าฝนเนี่ยไม่ตกตามฤดูกาล พอฝน,อนมไม่ตกตามดูกาลแล้วไม่ตกตามฤดดูการเสร็จปุ๊บข้าวกล้าก็เสียหาย,ยหรือมีเพลี้ยมีหนอนหรือแต่ก้านบ้างด้วยความที่ไม่สมบูรณ์ของข้าวกล้าอาหารต่างๆมนุษย์ก็ล้มตายเป็นนันมากแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความที่มันเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเจเนติกของมันเปลี่ยนแปลงไปคนกินอาหารธรรมดาธรรมดาไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยยังเป็นมะเร็งได้อยู่ในช้นกิดดูพอเป็นเกี่ยวกับพืชมันก็เป็นเกี่ยวกับอากาศ เกี่ยวกันลมฝนก็เป็นเกี่ยวกับอากาศค <Okay. S 1> นเราหายใจเข้าไปบางทีก็มีปัญหา mm hmm. อายุมนุษย์ <Okay. S 1> ก็สั้น <Okay. S 1> โรคภยัยแคเจ็บก็มากโอเคแล้วข้อที่สามพอยินดีในสิ่งที่ไม่มีสามข้อที่ว่ายินดีในสิ่งที่ไม่ชอบทํามีความโลภที่ไม่สม่ําเสมอแล้วก็ประกอบด้วยธรรมะที่ผิดจึงมีข้อที่สามก็คือพวกยักษ์เนี่ยจึงปล่อยอะมนุษย์ที่ร้การไว้บนพื้นโลกอันว่างี mm hmm. ้มนุษย์ก็คือพวกยักษ์ ที่จะมาทำลายชีวิตมนุษย์มนุษย์เนี่ยก็จึงล้มตายไปเป็นจำนวนมากอือ่ะมนุษย์อย่างเช่นสฟิงซ์สย่งนี้เป็นอมนุษย์สฟิงซ์คุณได้นินของปะที่อยู่ที่ปริมิตอย่างเงี้ยหรือว่าสัตว์ที่เป็นที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะอ่าที่ว่าอาจจะมาทํรลายมนุษย์ตามตำนานเรื่องเล่าอะไรต่างๆที่เขามีมาทั่วไปหมดไม่ว่าจะในคัมภีร์ของไบเบิลคัมภีร์ของคริสเตียนคัมภีร์ของอะไรต่างๆที่พูดถึงต่างมนุษย์นะจ๊ค่ะอ่าพวกนี้ก็คือมาเพราะข้อนี้ เพราะมีอกุลุรรมเกิดขึ้นมนุษย์ก็จึงมาปรากฏตัวมาปรากฏตัวแล้วกลุ่มคนก็ตายกันไปเรื่องเล่าก็เป็นแค่ตำนานเสร็จปุ๊บเอาก็ไงคนก็อพยพหนีกันไปที่นั่นก็รกร้างมากขึ้นอย่างเงี้ยความชั่วมันก็ติดตามมาติดตามนี่อันนี้คือเป็นปะโลกะสูว่าด้วยทําไมเหตุที่ให้มนุษย์มีลดลงในข้อห้าสิบเจค่ะ<น>ทำไมมนุษย์ น้อยลงน้อยลงทีก็เพราะเหตุต่างๆเหล่านี้นี่เองนะเจ้าคะแชรข้อด้วยกันเจ้าค่ะเด็นนี้ก็จะเป็นพระสูตรที่หกในวันนี้คุณใจเราพูดถึงหกพระสูตรด้วยกันเราตัวตัวสักนิดนึงคือว่าด้วยพรามสองคนสองคู่ว่าทำไมเอ่อจะอะไรเป็นที่พึ่งที่ต้านทานก็พูดถึงในการให้ฐานแล้วก็พูดถึงนัยยะของพระธรรมว่าทำไมพระธรรมหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่สามารถรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วยใเฉพาะตน เนื <Okay. S 2> ่องเพราะว่าราคาโตัวสัมวมันลดลงได้เรารู้ได้ <Okay. S 2> แล้วก็มาถึงในข้อถัดมาคือข้อที่พูดถึงล่าสุดนี่แหละว่าทำไมมนุษย์เนี่ยถึงมีจำนวนลดน้อยลง <Okay. S 2> ใช่ก็คือทั้งหมดหกข้อด้วยกันหกข้อด้วยกันก็คือสองข้อแรกใช่ไหมสามข้อถัดมา <Okay. S 2> ก็ห้าแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เป็นข้อที่หกในวันนี้ อ่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะวันนี้เวลาในรายการก็คงจะมีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภพบุญรอภิปุโนชี้แจงได้ประสูตรให้ได้ฟังในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระาอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อก็ยังสัปดาห์หน้าในวันเสาร์หน้าก็ยังมีเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่น่าสนใจและเป็นความรู้แล้วก็เราสามารถรับฟังแล้วก็จะเกิดความแจ้งแจ้ง ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้จิตใจเรานั้นเนี่ยดีขึ้นมองเห็นทางว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนนั้นเนี่ยจะทำให้กิเลสข,ของเราลดลงอย่างมากมายไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งทั้งสองฝ่ายเลยอย่างที่พระอาจารย์พูดคุยมานะเจ้าค่าะอาจารย์าาก็ถึงเวลาที่โยมคิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาที่โยมจะขอนํา อาจรย์บ้านทุกท่านกลับขอบคุณและกราบเป็นมิสการลาพระอาจารย์ข้ามาหาภับูนภิคุณโอและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตเจราสะอาดจิตตุคขาโสเพียงแค่นี้นะเจ้าคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับลุดเพชรในเพชรทรีดิโทสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบเป็นมิสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าผาเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านอ่ะทุกที